ครับแล้วเราก็มาเยี่ยมสวนพุทราพันธุ์ไต้หวันนะครับของพ่อเจริญคำโลอยู่ที่บ้านดอกบัวหรือบ้านบัวนะครับตำบลตุ่นแห่งนี้นะครับพ่อเจริญคำโลนะครับเป็นผู้หนึ่งนะครับที่เป็นเกษตรกรต้นแบบที่ได้นำพันธุ์พุทราพันธุ์ไต้หวันนะครับมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาทดลองปลูกที่ในพื้นที่สวนของท่านนะครับบริเวณบ้านของท่านนะครับก็ปรากฏว่าได้ผลนะครับเกิดผลผลิตพุทรานะครับลูกโตแล้วก็พุทราก็มีรสกรอบอร่อยนะครับรสชาติดีมากนะครับขณะนี้นะครับพ่อเจริญคำโลก็ส่งพุทรานี้ออกจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับพุทราที่นี่นะครับมีความกรอบแล้วก็อร่อยมากทีเดียวนะครับเนี่ยนะ